ครูหลินนะคะวันนี้นะคะคุณครูหลินจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับบูรณาการปฐมวัยนะคะแล้วสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กๆเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเล่มนี้เลยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆพร้อมจะไปเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่23นะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลของเด็กๆนะคะอันแรกเลยนะคะให้เด็กๆตอบคำถามได้มากกว่า1ข้อเลยนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็ระบายสีผ้าไม่สวยงามนะคะยกตัวอย่างให้นะคะเมื่อหนูพูดคุยโทรศัพท์ต้องใช้อวัยวะใดคะใช้อะไรบ้างคะเด็กๆถูกต้องค่ะใช้หูใช่ไหมคะกากบาทใช้อะไรอีกคะในการคุยโทรศัพท์ใช้ปากนะคะแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็ระบายสีผ้าให้สวยงามนะคะเด็กๆให้สวยๆเลยนะคะแบบนี้เลยแต่ละข้อเด็กๆสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะเด็กๆนี่นะคะเด็กๆเรามาให้เสร็จเลยนะคะข้อที่2นะคะเมื่อหนูอ่านหนังสือนิทานนะคะเด็กๆต้องใช้อวัยวะอะไรคะมีตามีมือมีปากนะคะเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าเด็กๆใช้อะไรบ้างแล้วก็กากบาทได้มากกว่า1ข้อนะคะต่อไปหน้าที่24นะคะเด็กๆเรามาฝึกสังเกตการภาพปริศนาเทคโนโลยีนะคะเด็กๆดูนะคะมีรูปทรงเลขาคณิตให้เด็กๆได้สังเกตนะคะอันแรกเลยภาพสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆเลข1ใช่ไหมคะสามเหลี่ยมอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนหมายเลข1ลงไปค่ะต่อไปภาพที่2เป็นภาพวงกลมนะคะอยู่ไหนคะวงกลมอยู่นี่เด็กๆก็เขียนเลข2ลงไปภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลข3อยู่นี่ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเลข3ลงไปค่ะแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าหมายเลข4ค่ะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วมาหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าที่25ค่ะเครื่องมือสื่อสารที่หนูชอบที่สุดนะคะให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกเครื่องมือสื่อสารที่เด็กๆชอบที่สุดไหนมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างมีโทรศัพท์โทรทัศน์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแล้วก็วิทยุค่ะเด็กๆชอบอะไรมากที่สุดเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะชอบคอมพิวเตอร์เด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกแบบนี้1ชนิดนะคะเด็กๆหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะวาดเครื่องมือสื่อสารที่หนูชอบที่สุดมา1ภาพแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะแล้วเด็กๆก็บอกด้วยว่าชอบเพราะอะไรนะคะเด็กๆเปิดมาที่หน้าที่26นะคะเด็กๆเรื่องวิทยาศาสตร์พาเพลินนะคะเราจะมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์เยอะแยะเลยนะคะไหนมาดูสิคะว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะอันแรกเลยแว่นขยายนี่นะคะเด็กๆแม่เหล็กช้อนตวงไม้บรรทัดแล้วก็ตาช่างนะคะเด็กๆการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างนะคะใช้แว่นขยายไว้ส่องดูสิ่งต่างๆให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นนะคะใช้เครื่องมือเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเวลาที่เด็กๆใช้เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆวงกลมภาพสิ่งที่ใช้วัดขนาดความยาวของสิ่งของอะไรใช้วัดความยาวของสิ่งของคะเด็กๆถูกต้องค่ะไม้บรรทัดใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมภาพไม้บรรทัดเลยแบบนี้นะคะเด็กๆเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กๆเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาเล่าให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังในห้องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
บ๊ายบาย